ฉันก็มีหัวใจใช่ไหมฉันก็มีหัวใจมันจะมีความนัวนัวมีการใส่ลูกคอวิธีการออกเสียงก็จะแบบมีลมขึ้นแต่ถ้าเกิดร้องไทยเนี่ยไม่ใส่ห้ามใส่ลูกคอพวกมันก็จะร้องฉันก็มีหัวใจอันเนี้ยมันก็เป็นความรีพาร์ทใช่ไหมสาธิตวิธีการร้องทั้งสไตล์ป๊อปนะคะว่าถ้าป๊อปเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วถ้าขับเสพาท่อนเดียวกันล่ะจะเป็นยังไงนะคะก็ฟังกันชัดๆแบบนี้ค่ะเด็กๆนักเรียนก็บอกว่าเห็นภาพขึ้นเยอะเลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นบรรยากาศการสอนจากห้องเรียนออนไลน์ค่ะหัวข้อที่เขาเรียนกันอยู่ก็คือดนตรีสมัยใหม่กับการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีท้องถิ่นนะคะโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะที่คุณเก่งทัชยะเนี่ยเป็นวิทยากรพิเศษด้วยสอนกันยิงยาวเกือบ3ชั่วโมงนะคะก็มีหลายหัวข้อที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องสิ่งสำคัญในการเล่นดนตรีไทยประยุกต์ค่ะซึ่งศิลปินหนุ่มบอกว่าเคล็ดลับสำคัญก็คือแนวทางการเรียบเรียงเพลงนะคะเพราะว่าเพลงไทยเดิมมีเมโลดี้ที่เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าฟังยากไปนิดค่ะคุณผู้ชมคะอาจจะต้องเลือกหยิบเมโลดี้ที่แบบว่าคุ้นหูนะเอามาเติมเข้าไปให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันคุ้นมันฟังง่ายขึ้นค่ะไปฟังเทคนิคของคุณเก่งกันค่ะแนวคิดในแบบการผสมดนตรีไทยกับดนตรีสากลในแบบฉบับของวงเก่งนะครับก็คือหนึ่งคือเราจะต้องเลือกสัดส่วนดนตรีเนี่ยไทยเนี่ยบางทีเราไม่ได้เอาดนตรีไทยมาทั้งรุ่นน่ะสัดส่วนดนตรีไทยค่อนข้างจะไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำใช่แต่เอาถ้าเป็นกะทิมันคือเอาหัวกะทิมาเลยเอาหัวกะทิมาเลยเพื่อที่จะมาผสมกับเบสส่วนใหญ่ที่เป็นส่วนผสมหลักจะเป็นสากลแต่ว่าพอดนตรีไทยมันเป็นส่วนน้อยมันถึงทำให้อยู่พอมันอยู่ในเพลงมันถึงเด่นไงอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญพอๆกับการบรรเลงนะคะก็คือวิธีการนำเสนอนี่แหละค่ะหลายคนเนี่ยคุ้นภาพคุณเก่งทัชยะจากเวทีประกวดร้องเพลงนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยคุณเก่งเนี่ยเขาเดินสายนะคะเป็นเดินสายประกวดตามเวทีดนตรีไทยนี่แหละค่ะถ้าจำกันได้เราเคยทำข่าวนะคุณเวนิกาเคยยกจะเข้ไปดีถึงสหรัฐมาแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่เตะตาผู้ชมค่ะนอกจากลีลาดีดแบบลุกเป็นไฟแล้วเสื้อผ้าหน้าผมกระด้านไปเข้ากับลีลาเขาอีกนะคะกลายเป็นต่างชาติชอบค่ะคาแรคเตอร์ชัดแบบนี้คุณเก่งบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เราโดดเด่นแบบนี้เขาจะสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เราเล่นนะคะตัวคนเล่นเป็นใครรวมไปถึงหันมาดูด้วยว่าเครื่องดนตรีที่หยิบจับมาเล่นเนี่ยคืออะไรกันแน่ค่ะเราต้องมองสมมติเราเป็นศิลปินมันก็คือหนึ่งสินค้าหนึ่งอย่างถูกไหมครับดังนั้นการห่อผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็สำคัญดังนั้นควรจะหาคาแรคเตอร์อะไรให้กับโปรดักต์ของคุณคือผมก็เลยให้ความสำคัญในแง่ของทรงผมเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งแรกที่เราเห็นเลยช่างหน้าช่างผมสำคัญยังไงเพราะผมให้ความสำคัญเรื่องคาแรคเตอร์ผมเชื่อว่าเก่งออกจากห้องประตูโรงแรมปุ๊บออกจากประตูโรงแรมปุ๊บคู่แข่งมันต้องเห็นแล้วว่าผมเก่งเป็นแบบนี้หน้าเก่งเป็นแบบนี้คือมันต้องพร้อมที่จะพรีเซนต์ตัวเองเสมอแล้วก็เสื้อผ้าก็ขนไปเยอะมากนะฮะเพราะว่าเราวางไว้แล้วว่าวันนี้ใส่ชุดอะไรกว่าจะมาถึงจุดนี้ค่ะศิลปินหนุ่มบอกว่ามี2สิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือความเข้าใจความงามของดนตรีไทยและต้องมีความรู้เรื่องทฤษฎีดนตรีสากลด้วยนะคะเอามาใช้ปรับให้เข้ากันแล้วก็ทำงานเพลงออกมาสร้างสรรค์ใครอยากเข้าห้องเรียนออนไลน์ความรู้แน่นๆจากศิลปินตัวจริงแบบนี้ไปติดตามดูค่ะทางเพจ Facebook สาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะ